สวัสดีเพื่อนๆชาวไมค์ครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างฟาร์ม XP Enderman ที่คุณไม่ต้องเดินทางไปให้ถึงฟาร์มเลยครับขั้นตอนแรกให้เราตีมังกรก่อนนะครับแล้วให้ประตู City น่ะมันเจนที่ตรงใต้ออกซิเดียมก็คือจุดเริ่มต้นที่เรามาหามังกรนั่นแหละครับแต่เงื่อนไขก็คือคุณอย่าเพิ่งเข้านะครับต่อมาให้เรากด F3 ธรรมดาแล้วหันไปทางทิศ E ให้เราบินไปเรื่อยๆนะครับพอบินมาประมาณ700บล็อกคุณจะเจอกับเกาะนะฮะต่อมาให้เรากด F3 ธรรมดานะครับผมแล้วไปดูที่สกอร์บอร์ดด้านขวามือให้เลขตัวหลังเนี่ยมันเป็นเลข14นะครับให้เราต่อบล็อกลงไปข้างล่างนะครับคุณจะต้องต่อพื้นลงไปหา Y30 นะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือใช้ถังน้ำค่อยๆโรยตัวลงไปนะฮะแล้วก็ต่อบล็อกลงมานะครับหา Y30 แหมผมก็เจอละ30นะฮะแต่เลขตัวหลังต้องเป็นเลข14นะต่อมานะครับผมให้คุณต่อไอ้บล็อกข้างหลังตรงนี้ครับไปข้างหลังแล้วก็ให้มันชนกับเกาะนะฮะชนเกาะด้วยนะแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้เราต่อบล็อกไปทางทิศ W นะครับต่อไปเรื่อยๆให้เราต่อมาจนถึงพิกัด778 30แล้วก็14นะครับตามที่ผมวงเล็บไว้เห็นไหมยาวเลยต่อมาครับให้ดู F3 นะครับแล้วก็ให้หันไปทางทิศ W แล้วบินกลับไปที่เกาะครับเหมือนเดิมเกาะเราแหละต่อมาครับก็ให้เราเข้าประตูที่มันเจนตรงออกซิเดียมครับเข้าไปเลยประตูก็จะถูกเจนใหม่นะครับผมต่อมานะครับทางเข้าทางออกนะคุณจะกลับแล้วเข้าด้วยแท็บดอก็ได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกนะครับเราจะใช้วิธีการลบเบดล็อกออกครับโดยการใช้พิกตันหัวขาดนะครับให้เรากดคันโยกนะครับแล้วก็เอาพิสตันมาแนบตรงออกซิเดียมตรงนี้นะครับโดยการกดคลิกขวาค้างเบดล็อกก็จะถูกลบออกไปนะครับอีกทีนะครับพิสตันออกซิเดียมบล็อกอะไรก็ได้ TNT แล้วก็คันโยกครับแล้วคุณก็วางบล็อกต่ำลงมาหน่อยเพื่อที่จะได้แบบประมาณนี้นะฮะเอาใหม่นะฮะคันโยกแล้วก็กดคลิกขวาค้างครับโอเคครับหลังจากที่คุณลบเบดล็อกเสร็จแล้วนะครับคุณจะหันฟาร์มไปทางไหนก็ได้ต่อมานะครับให้ต่อบล็อกอะไรก็ได้ครับออกมา2บล็อกแบบนี้นะครับมันจะเป็นทางเข้าฟาร์มผมจะหันไปทางทิศ E แล้วกันต่อมาให้คุณเว้นขึ้นมา2บล็อกแบบนี้นะครับโดยหลังคาเนี่ยจะเป็นรั้วนะฮะความกว้าง3บล็อกโดยยืดออกมาให้พอดีกับพื้นที่เรายืดออกมานะฮะต่อมาวางกล่องไม้ครับวางบล็อกยืดออกมาอีกต่อมาคอมโพเตอร์โซแซนถัดมาจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับโดยต่อออกมายืดออกมาแบบนี้3บล็อกให้เราเริ่มวางบล็อกตรงนี้เป็นบล็อกที่1นะครับแล้วต่อขึ้นไปทั้งหมด43บล็อกครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 42 43นะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างให้คุณวางท่อนะครับอันนี้จะเป็นท่อที่ Enderman น่ะมันลงมานะครับจะมีทั้งหมด2ท่อนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะฮะให้เราวางท่อขึ้นไปให้เท่ากันกับเพื่อนนะฮะเมื่อคุณวางเป็นท่อนะครับ2ท่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลงมาก่อนลงมาข้างล่างนะฮะให้เรามาดูข้างหลังนะครับตรงพื้นข้างล่างตรงนี้นะครับให้วางคันโยกแล้วก็เปิดไว้ตรงนี้เว้นไว้1บล็อกนะครับจากนั้นให้วางด็อปเปอร์2อันต่อขึ้นมาข้างล่าง2อันนี้คือด็อปเปอร์นะครับข้างบนสุดจะเป็นดีพันเซอร์ต่อฮ็อกเปอร์ยืดออกมา2บล็อกครับคอมพิวเตอร์กระจกคอดันถังลาวาโซแซนพาวเวอร์เรลบล็อกอะไรก็ได้ครับบล็อกอะไรก็ได้บล็อกอะไรก็ได้อีกคอมพิวเตอร์บล็อกอะไรก็ได้ทอร์ดบล็อกโน้ตออฟเซิร์ฟเวอร์ให้ทิ้มไปที่บล็อกโน้ตนะครับแล้วก็ออฟเซิร์ฟเวอร์ทิ้มไปที่ดีพันเซอร์บล็อกอะไรก็ได้อีกครับให้วางรั้วหินฮะตรงนี้กับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยวางกระจกยืดออกมา2บล็อกครับแบบนี้ต่อบล็อก
ตรงเร็วนะครับยืดออกมา2บล็อกครับทุบออกให้วางอเมทิสนะครับดอกใหญ่สุดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้รถไฟอะไรก็ได้นะครับรางรถไฟเรากระจกขึ้นมาอีกนิดนึงประตูรั้วยืดออกมา1บล็อกแบบนี้นะครับน้ำนะครับวางใส่เร็วให้ใส่รถไมค์คัทเข้าไป1อันนะครับตรงข้างล่างสุดนะครับด็อปเปอร์มันก็จะทำหน้าที่ดูดไอเทมนะครับผมส่วนคันโยกครับคุณวางตรงนี้ก็ได้ครับเอาไว้ปิดเปิดต่อมาให้เราวางรั้วนะครับตรงนี้นะครับกันไม่ให้เอนเดอร์แมนมายืนนะฮะดีเฟนเซอร์นะครับโดยขยับขึ้นไปเหนือบล็อกธรรมดา1บล็อกอาร์เมอร์ครับใส่ดีเฟนเซอร์ไปเลยปุ่มฮะเราจะได้ตีมอนเตอร์ครับนี่ประมาณนี้ต่อมาก็ทุบบล็อกด้านข้างออกไป1บล็อกครับแล้วเปลี่ยนเป็นสแลบอะไรก็ได้นะจุดไฟครับต่อมานะครับเหนือดีเฟนเซอร์นะครับให้วางรั้วยืดออกมา2บล็อกครับแถบดอเหล็กครับแล้วคุณก็วางรั้วนะครับยืดออกมาเชื่อมมาจนสุดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับจุดตีจากนั้นให้คุณขึ้นไปข้างบนครับให้เรานับตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็เริ่มนับบล็อกตรงนี้เป็น1นะฮะโดยหมายเหตุนิดนึงนะครับคุณจะวางเป็นบล็อกเต็มหรือสแลบก็ได้ให้วางยืดออกมาด้านละ30บล็อกนะฮะสมมุติว่าเราจะยืดไปด้านนี้ใช่มั้ยให้เรานับตรงนี้เป็น1ไงนะฮะ2 3 4 5 6 7 8 9 30ตรงนี้ก็จะนับ12 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เมื่อเราวางบล็อกด้านละ30บล็อกเสร็จแล้วนะครับให้มาดูตรงกลางแล้ววางบล็อกชั้นขึ้นมา2บล็อกครับวางสแลบยืดออกมาอย่างนี้ครับ3บล็อก1 2 3ให้วางพรมนะครับสูงขึ้นมา2บล็อกครับวางโซ่สูงขึ้นมา3บล็อกครับแล้วก็ทุบบล็อกข้างบนสุดตรงนี้นะครับออกเปลี่ยนเป็นสแลบครับเป็นสแลบล่างวางแถบดอไม้นะครับผมหันมาด้านนอกแบบนี้นะครับจากนั้นครับคุณก็จับเอ็นเดอร์ไมค์นะครับมาใส่รถไมค์คาร์ทครับแต่อย่าลืมตั้งชื่อนะแล้วก็วางรถไมค์คาร์ทไถมันไปครับให้มาอยู่กลางๆจากนั้นก็ทุบเลยครับแล้วก็ติดตั้งเอ็นเดอร์ไมค์นะครับจากนั้นก็ลงไปข้างล่างครับทุบบล็อกที่เรากำกับประตูไอซิตี้นะครับผมทุบออกเลยนะครับเพื่อจำกัดสิ่งมีชีวิตขั้นสุดครับต่อมาเราจะมากำหนดประตูไอซิตี้นะครับมันวาร์ปมาที่ฟาร์มให้คุณเข้าไปประตูก่อนนะฮะคุณจะเห็นว่ามันจะมาพาเราวาร์ปที่บล็อกที่เป็นบล็อกเต็มเสมอฮะถ้าสมมติผมทุบบล็อกตัวนี้ออกนะครับแล้วเข้าไปใหม่เราจะถูกวาร์ปมาอยู่ข้างล่างนะครับผมซึ่งหมายความว่ามันจะไม่พาเรามาเจนที่เบดล็อกนะครับแต่ว่าจะพาเรามาเจนที่บล็อกเต็มเท่านั้นนะครับจะไม่ถูกกับพวกบล็อกที่ไม่ใช่บล็อกเต็มนะฮะทุกชนิดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรั้วจะเป็นบันไดหรือเป็นสแลบครับนะแต่ผมก็เข้าไปใหม่ผมก็จะมาโผล่ข้างล่างเสมอนะฮะซึ่งข้างล่างเป็นบล็อกเต็มนั่นเองรูปแบบการวาร์ปเข้าประตูไปที่ฟาร์มเหมือนครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับเข้าไปก่อนมันจะพาเรามาที่บล็อกที่เป็นบล็อกเต็มนะฮะซึ่งทะลุลงมาจากบล็อกที่มันเป็นรั้วนะฮะก่อนหน้านั้นน่ะมันข้างบนน่ะยังมีบล็อกเต็มอยู่นะครับผมถูกวาร์ปขึ้นมานะครับวิธีแก้ก็คือให้เราลงไปข้างล่างก่อนนะครับให้วางบล็อกกำกับนะครับให้ตรงกับประตูดำแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาจนถึงพื้นฟาร์มนะครับผมแล้วคุณก็ต่อเป็นบล็อกกำกับซึ่งไอ้บล็อกที่เป็นสแลบตรงนี้นะครับก็คือบล็อกเบดล็อกข้างล่างครับทีเนี้ยวิธีที่จะจำกัดไม่ต้องมาวาร์ปขึ้นข้างบนก็คือให้เราวางบล็อกกำกับครับออกมา4บล็อกครับ1 2 3 4นะครับด้านละ4บล็อกนะครับคุณทุบออกให้หมดเลยนะครับที่มันเป็นบล็อกเต็มทุบออกเลยนะฮะจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นสแลบบนแทนครับเท่านี้เราก็ไม่ถูกวาร์ปขึ้นมาข้างบนแล้วครับแล้วก็ทุบบล็อกกลับออกวิธีวัดนะครับก็คือให้เราดูตรง4ทิศตรงที่เป็นเบดล็อกนะครับให้เราต่อบล็อกออกมาด้านละ4บล็อกย้ำนะครับด้านละ4บล็อกบริเวณด้านละ4บล็อกนะครับจะต้องไม่มีบล็อกเต็มนะฮะให้หาบล็อกอื่นมาใส่แทน
ต้องเป็นบล็อกสแลบนะฮะรั้วห้ามเป็นบล็อกเต็มนะห้ามเป็นบล็อกเต็มนะฮะหรือเวลาระวังเบียคอนเราก็วัดให้ดีๆด้วยว่ามันถึง4บล็อกหรือเปล่านะครับซึ่งมัน4บล็อกพอดีเลยบล็อกที่5เนี้ยคุณสามารถวางได้อิสระเลยนะฮะคุณจะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้แต่อย่าลืมวางข้างบนต้องวางเป็นรั้วเสมอนะเพราะว่าป้องกันไม่ให้เอเดอร์แมนน่ะมันมาปีนตรงนี้นะฮะมันจะไม่ขึ้นตรงบล็อกที่เป็นรั้วเวลาเราเข้าประตูเราก็จะโผล่มาที่บล็อกที่มันเป็นบล็อกเต็มนะครับก็กักกันให้ดีๆนะฮะส่วนใครที่ปลูกประตูเอซิตี้ใหม่ไม่เป็นนะครับผมก็ให้คุณต่อทางเข้าฟาร์มนะครับผมเป็นระยะ250บล็อกนะครับหรือจนกว่าจะไม่เห็นเกาะเลยโดยเริ่มต้นการต่อทางนะครับให้เริ่มจากฐานออกซิเดียมตรงที่เราเข้าประตูมังกรมาครับก็ขอจบวิธีการสร้างฟาร์มเอเดอร์แมนขั้นสูงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย